ไปต่อกันที่เจนเซนะครับใน4ภาคได้มีการประกาศร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายเรียนดีมีความสุขทำดีทำได้ทำทันทีติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567ณนโะรงแรมเอเชียกรุงเทพมูลลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ก็ได้เปิดโอกาสและพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานชมรมเจนเซตเจนสตรองสี่ภาคร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีตัวแทนซึ่งเป็นแกนนำเยาวชนชมรมเจนเซตและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมจาก14จังหวัดเข้าร่วมนะครับรวม120คนประกอบด้วย ภาคเห,ห,หนืนอ8โรงเรียนจาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8โรงเรียนครับจาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญภาคกลาง6โรงเรียนจาก2จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้8โรงเรียนจาก4จังหวัดได้แก่ จังหวัดกระบี่ยะลาปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสพลนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าไปในโรงเรียนจนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องของการระบาดและลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเข้าถึงในเด็กและเยาวชนได้ง่ายโดยได้มีการสั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อวาดล้างและปราบปรามอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการลักลอบจำหน่ายในกลุ่มในกลุ่มของเด็กและเยาวชนรวมถึงมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวอนะครับ ให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับหน่วยงานในสังกัดเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงพิษภัยของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้างานนี้นอกจากจะเป็นเวทีที่เยาวชนนะครับได้มาร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานของการทำงานของชมรมเจนซัตในโรงเรียนก็ยังเป็นโอกาสที่ดีที่แกนนำเด็กและเยาวชนรวมถึงครูที่ปรึกษาจะได้ช่วยกันสื่อสาร ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูผู้ปกครองต้องช่วยกันสอดส่องดูแลครับและให้ความใส่ใจบุตรหลานหากพบเห็นสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าขอให้ช่วยกันตักเตือนเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจะทำลายพัฒนาการทางสมองดังนั้นจึงฝากถึงน้องๆเจนเซตคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านว่าเราต้อง มีการปกป้องเยาวชนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายเรียนดีมีความสุขทำดีทำได้ทำทันทีด้านนางสาวชาวาลาภวะภูตานนท์ณมหาสารคามผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และผู้จัดการโครงการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเจนแซดเจนสตรองเลือกไม่สูบกล่าวว่า จากผลการสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนไทยอายุ 13- 15ปีจำนวน6,700คนพื้นที่โรงเรียนทั่วประเทศพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับจากปี2,558พบเยาวชนสูบบุหรี่ร้อยละ3.3แต่ปี2,566พบว่าอัตราการสูบบุหรี่สูงถึงร้อยละ17.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ5.3เท่าและเยาวชนหญิงสูบบุรีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทางด้านนางสาวธัญญาทองซ่านประธานชมรมเจนแซทจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดโป่งศึกษากล่าวว่าปัจจุบันมูลนิธิรณนรงเพื่อการไม่สูบบุหรีก็ให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมเจนแซทในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพราะว่าชมรมเจนแซมีส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความรู้สร้างค่านิยม ให้เยาวชนเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งยังลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองนะด้วยนะครับจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าโดยกิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมแต่ละชมรมในจังหวัดต่างๆคิดและดำเนินการทำให้เกิดค่านิยมเลือกไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชน Gen Z ครับนั่นก็คือพิษภัยนะครับของ การสบ,บุหรี่นะครับหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นนะครับว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าร่วมกันปกป้องป้องกันนะครับรณรงค์ต่างๆรวมไปถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงพิษภัยของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่นะครับก็เป็นพิษภัยต่อสุขภาพผู้ใกล้เคียงและก็ครอบครัวด้วยเอาละครับ